สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกจะมาชวนเพื่อนๆทำนะคะสมุนไพรอีก1ตัวนะคะที่บำรุงหนังศีรษะนะคะแค่ใช้ก่อนนอน5นาทีทุกวันนะคะติดต่อกันนะคะจะลดการอาการของผมร่วงนะคะรวมถึงนะคะที่สำคัญนะคะจะทำให้ผมที่ขาวอยู่แล้วนะคะค่อยๆดำนะคะขึ้นนั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะค่ะทีนี้นะคะก็มาขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะใช้นะคะน้ำมันนะคะจากมะกรูดกันนะคะเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะคะจากเปลือกมะกรูดนะคะประมาณ2ช้อนนะ2ช้อน2ช้อนชา2ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะในการหยุดนะคะหลุดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะจะทำให้เส้นผมแข็งแรงค่ะแล้วก็นะคะตัวนี้จะช่วยให้เส้นผมแข็งแรงแล้วก็ลดการหลุดร่วงได้รวดเร็วมากนะคะแล้วก็เหมือนปลูกผมเลยในตัวนะแต่ปลูกผมมันไม่ถึงกับปลูกผมได้เยอะนะคะน้ำมันตัวนี้นะคะต้องเป็นอีกตัวนึงนะทีนี้นะคะตามด้วยนะคะผงอันนี้ก็คือผงเฮนน่านะคะตามด้วยผงเฮนน่านะคะเสร็จ1 2 2ช้อนชาค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมันจะได้น้ำมันนะคะในลักษณะอย่างนี้นี่นะคะจะได้น้ำมันในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ขวดกันแล้วก็ไปนวดหนังศีรษะกันค่ะซึ่งต้องทำอย่างนี้นะคะทุกคืนนะคะเป็นเวลา5นาทีนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นรากผมนะคะให้แข็งแรงแล้วก็หมดปัญหาในเรื่องของผมงอกได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปนวดหนังศีรษะกันค่ะแล้วก็บรรจุใส่ขวดค่ะในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนวดหนังศีรษะกันดูค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าเส้นผมยุคตรงนี้มันก็จะเริ่มแบบหนาขึ้นนะคะรวมถึงไม่หลุดร่วงนะคะเส้นผมแข็งแรงแล้วก็จะเห็นถึงสีนะคะที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้มันจะขาวเยอะมากเลยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปนวดกันนี้นะคะพออย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาใส่ในมือแล้วก็วอร์มนิดนึงนะเพื่อให้เห็นหน้ามันร้อนนะคะนิดนึงแล้วก็ให้มันทำงานได้เต็มที่ทีนี้เราเอาไปป้ายนะคะในส่วนที่เป็นหนังศีรษะที่เราต้องการให้ผมไม่หลุดร่วงนะคะและนะคะที่สำคัญเลยค่ะคือจะเป็นการนะคะและที่สำคัญนะคะจะช่วยปิดนะคะผมขาวได้ดีมากๆค่อยๆปิดนะไม่ใช่ปิดในทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะทีนี้เราจะปิดกันนะคะแล้วก็เอาไปป้ายบริเวณที่ต้องการปิดนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนวดนะคะมันจะได้กลิ่นอโรมาภายในตัวก็คือกลิ่นของมะกรูดนะคะมันจะหอมมะกรูดมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วยให้รากผมแข็งแรงรวมถึงปิดผมขาวไปในตัวนะคะทำแบบนี้ทุกวันก่อนนอน5นาทีนะคะนวดนะคะค่อยๆนวดค่อยๆนวดนะคะคุณนวดอย่างนี้นะนะคะทำทุกวันนะคะจะได้เห็นผลเร็วนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าจากในคลิปนุ๊กเนี่ยตรงนี้มันขาวมันขาวกว่านี้แล้วตอนนี้มันก็ทยอยดีขึ้นนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มปิดไปเยอะๆแล้วนะนี่นะคะนุ๊กก็ใช้ไปติดต่อนะมันก็เริ่มแบบปลูกผมนะคะผมไม่ร่วงเลยนะคะและที่สำคัญนะคะสีมันจะค่อยๆติดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนุกด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี